สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หม่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLTC ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวางตัวอย่างไรให้มีคุณค่าผู้ฟังทุกท่านครับทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเราพบคนชอบโอ้อวดชอบวางกล้ามชอบขี้คุยขี้โม้รู้สึกมีอาการเย่อหยิ่งเรารู้สึกอย่างไรครับแน่นอนร้อยทั้งร้อยก็จะบอกว่ารู้สึกไม่ดีไม่ชอบในทางตรงกันข้ามครับในทางตรงกันข้ามหากเราพบผู้คนที่มีความสุภาพสงบนิ่งนะฮะเรียบร้อยอ่อนน้อมเวลาแสดงออกก็แสดงออกแบบสร้างสรรค์ชอบให้เกียรติผู้คนให้ความสำคัญกับผู้คนที่สนทนาด้วยพร้อมที่จะช่วยเหลือมีการสื่อสารที่ดีมากๆนะฮะแสดงความยินดีได้อย่างงดงามทุกครั้งที่พบใครประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมให้อภัยกับเหตุการณ์ข้างหน้าปล่อยวางในบางสถานการณ์ในหลายๆเรื่องคนเหล่านี้แหละครับจะได้คะแนนที่ดีนี่เขาเรียกว่าการวางตัวแบบมืออาชีพโลกใบนี้หมุนไปทุกๆวันผู้คนมากมายเป็นครูให้เราได้เห็นได้สำรวจได้สังเกตดังนั้นครับไม่ว่าเราจะเสพสื่อเราจะดูข่าวสารหรือเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหน้าที่การงานเราจะเจอคน2ประเภทนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นครับเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนใครบางคนที่เราไม่พึงพอใจดังนั้นครับถ้าหากว่าเรามีการวางตัวของเน้นย้ำว่าสุภาพอ่อนน้อมเรียบร้อยมีความสงบนิ่งเป็นนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสในการแสดงออกก็สร้างสรรค์ครับเราก็ชอบที่จะให้เกียรติผู้คนเรียกชื่อนะครับมีสัมมาคารวะไปลามาไหว้พร้อมช่วยเหลือพร้อมหยิบยื่นนะครับจะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสื่อแต่เรื่องราวดีๆไม่นำเรื่องราวของคนอื่นมานินทามาติฉินนะครับแสดงความยินดีทันทีที่เจอใครที่ประสบความสำเร็จเพียงเท่านี้ครับชีวิตของเราก็จะแช่มชื่นแล้วนะครับนี่คือวิธีการวางตัวจะเกิดการต่อยอดแน่นอนครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามฟังเรื่องราวดีๆอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งดีๆที่ WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมนี่คือการวางตัวอย่างไรให้มีคุณค่าสวัสดีทุกๆท่านครับ